หนูเป็นมากๆเลยค่ะไม่ชอบพูดแต่ชอบคิดคนชอบคิดมากเนี่ยเป็นคนดื้อเงียบแล้วบางทีเราก็นะถ้าเรามีหลักคิดที่เป็นเหตุเป็นผลดีก็ดีไปแต่ว่าถ้าเราไม่เคยพูดแต่ว่าคิดมากเนี่ยที่ผมเห็นเลยนะบางทีเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ว่าเราอยู่กับอารมณ์อันเป็นลบแอบอยู่กับอารมณ์มันเป็นลบนะแล้วก็บางทีเนี่ยสะสมความหงุดหงิดสะสมอาการคิดมากแล้วก็ไม่บอกให้ใครรู้นะครับมันเหมือนกับแอบเป็นทุกข์อยู่คนเดียว